ตอนนี้ไม่มีโปรเจกต์อะไรครับคือช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เราค่อนข้างที่จะฟรีแล้วก็มันเป็นช่วงที่เราผอมมากก็เลยกลับมาฟิตร่างกายให้มันฟิตแอนด์เฟิร์มหน่อยครับคือแสดงว่ามีคนทักว่าเราผอมลงอะไรงี้เหรอคะซูบลงไม่ต้องมีคนทักกับตัวเองก็รู้ตัวเลยครับเพราะว่าตั้งแต่ไปจีนแล้วก็กลับมาปั๊บมันก็น้ำหนักลงแล้วก็ผอมลงเรื่อยๆบวกกับที่ซ้อมวิ่งที่ตอนนั้นไปวิ่งมาราธอนแรกในชีวิตด้วยอะไรเงี้ยครับมันก็เลยแบบยิ่งเบิร์นหนักไปใหญ่แล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มกลับมาบิ้วกล้ามกลับมากินเวลา6มื้อตามคำสั่งของเทรนเนอร์อะไรเงี้ยครับแล้วก็เข้าฟิตเนสอาทิตย์ละ3วันนะผอมลงนี่ผอมไปเท่าไหร่มันลงไปประมาณ3โลประมาณนี้ครับ 2-3 โลนะอันนี้คือเราจะให้ขึ้นแพ็คเหมือนเดิมเลยไหมคะหวังไว้อยากให้มันเป็นแบบนั้นครับแต่คือของเดิมมันก็ยังมีเค้าอยู่แต่ว่าตอนนี้คือกินให้อ้วนก่อนแล้วเดี๋ยวพอมันตัวใหญ่ปั๊บแล้วค่อยเบิร์นออกให้มันลีนลงครับเอาเวลาที่ไหนไปเล่นเพราะว่างานก็งานก็เยอะโชคดีที่ว่าตอนนี้คือละครยังไม่เปิดกล้องครับแต่ว่าก็ใกล้แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือใน1สัปดาห์นอกจากงานอื่นๆที่เราทำแล้วเราก็ยังสามารถแพลนเวลาที่ตายตัวไปออกกำลังกายได้ครับหลายคนเลยลุ้นเลยว่าเฮียจะเห็นซัมเมอร์หรือเปล่าซัมเมอร์นี้คงร้อนไปกว่าคนนี้ไม่ได้แล้วครับพี่ณัฐศักดาธรฮะอันนี้ยกขึ้นหิ้งเลยครับครับผมไปดูพี่ณัฐศักดาธรครับแซ่บจริงๆคือให้ดูเขาแต่ไม่ได้ดูเราเหรอคะของเราพอก้มดูตัวเองแล้วมันก็ไม่มีอะไรน่าดูครับจริงๆมีคนติดต่อมาไหมคะไม่มีฮะครับผมจริงๆรับไหมคะถ้าเกิดจะให้เราเห็นอย่างเรามากสุดก็ถอดเสื้อนี่ก็คือหรูสุดแล้วครับครับผมก็คือแบบอันนี้อาจจะมีถ้าเกิดติดต่อมาก็สนใจถ้าติดต่อมาก็คงต้องให้เวลาเราด้วยนิดนึงอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเราก็ต้องสร้างกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยฮะมันติดต่อคู่กับพี่จุ๋ยโอเคป่ะก็ต้องดูว่าถ่ายอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับคือใจแบบอยากจะมีสักเล่มหรืออะไรไหมแบบจะวิ่งคู่กับตอนเราแบบแก่แล้วอะไรเงี้ยถ้ามีติดต่อมาก็รับอยู่แล้วครับเพราะว่าคือเราก็ตั้งใจกันเอาไว้ว่าเราก็อยากให้ร่างกายเราสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ฟิตแอนด์เฟิร์มด้วยครับจุ๋ยเองตอนนี้เขาก็ออกกำลังกายหนักเหมือนกันครับครับผมใช่ออกกำลังกายตลอดครับก็ถ้าว่างก็จะมีแพลนเป็นของตัวเองอย่างผมก็มีเข้าฟิตเนสมีเตะบอลมีวิ่งของจุ๋ยเขาจะมีไปวิ่งมีไปปั่นจักรยานมีไปต่อยมวยอะไรอย่างเงี้ยครับมีไปโยคะครับก็รอลุ้นกันครับผมรอลุ้นกันครับผมเรื่องคดีตอนนี้อัปเดตล่าสุดเดี๋ยววันที่22ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจครับก็ส่งหมายเรียกให้เข้ามารายงานตัวแล้วฮะก็เดี๋ยวต้องรอลุ้นในวันที่22ว่าหลังจากที่คุยแล้วมีหมายเรียกแล้วจะได้ผลอัปเดตอะไรบ้างครับทางนี้ไม่ติดต่อเรามาเพื่อขอเจรจาก่อนที่จะไปขอล่าสุดยังไม่มีฮะครับไม่ได้มีการติดต่อเลยตั้งแต่ที่วันครับผม026ยังไม่มีขอเจรจาก่อนจะไปขั้นตอนจริงๆถ้าเกิดว่าเค้าอยากจะโทรมาผมว่าเค้าน่าจะโทรมาตั้งแต่แรกแล้วแหละนี่มันก็ผ่านเวลามาเป็นเดือนๆแล้วอะไรเงี้ยครับผมแสดงว่าน้องทราบแล้วว่าใครโพสต์ก็ทราบแล้วครับตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจครับผมเห็นว่าทางตื่นบอกว่าถ้าทราบคนแล้วเนี่ยอาจจะยอมความหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าแค่อยากจะรู้ว่าใครโพสต์ก่อนน่าจะเป็นตามที่จุ๋ยว่าแหละครับก็คือก็อยากให้เป็นตัวอย่างแล้วก็อยากให้เป็นอุทาหรณ์ครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วข่าวที่สื่อบางสื่อนำเสนอแล้วมันเป็นข่าวที่ไม่จริงแล้วคนเสพสื่อเขาเสพไปแล้วเขาเข้าใจแบบนั้นอะไรเงี้ยผมว่ามันไม่แฟร์ทั้งคนเสพทั้งคนที่โดนเขียนข่าวในแบบนั้นด้วยแล้วก็มันทำให้พี่ๆสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวที่ถูกต้องมาโดยตลอดอาจจะโดนเหมารวมไปด้วยก็ได้อะไรเงี้ยครับตอนนี้พี่จุ๋ยสบายใจขึ้นบ้างหรือยังสบายใจปกติครับผมตัวเขาไม่ได้ติดต่อไปถ้าสมมติว่าเขาติดต่อจริงๆมาด้วยความใกล้ถึงวันชวนตัวอะไรก็เดี๋ยวคงต้องคุยกันแหละครับว่าอะไรยังไงอะไรเงี้ยฮะรอเขาติดต่อมาก่อนพอได้ชี้แจงไปแล้วกระแสคนอื่นเข้าใจเราหมายถึงข่าวที่บิดเบือนที่ผิดอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะคือเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าตอนที่เราออกมาชี้แจงไปแล้วคนที่ดูเขาได้ดูที่เราชี้แจงหรือว่าที่เราแก้ข่าวไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับถ้ามีโอกาสได้ดูหรือว่าได้ดูตอนนี้ก็อยากจะบอกว่าข่าวที่นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องการท้องมันไม่ได้เป็นข่าวที่เป็นจริงครับกังวลใจไหมคะเพราะเหมือนเราถูกโฟกัสในเรื่องข่าวอย่างลบอยู่อะไรที่มันไม่จริงเราก็ไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วครับผมครอบครัวเข้าใจก็เข้าใจครับ
ครับผมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ครับครับผมถึงว่าทางครอบครัวเราก็เป็นห่วงมากกว่าใช่ครับเพราะว่าจุ๋ยก็เป็นผู้หญิงครับแล้วก็เขาก็เป็นห่วงเรื่องภาพพจน์อะไรอย่างเงี้ยครับครับผม